ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาซึ่งในวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลข้อที่36คือความที่จิตไม่เศร้าโศกหรือความไม่เศร้าโศกมงคลข้อนี้เป็นมงคลเกือบปลายจะข้อสุดท้ายอยู่แล้วในมงคล3ข้อสุดท้ายคือมงคลข้อที่36จิตไม่เศร้าโศก37จิตไม่มีราคะจิตไม่มีทุรีและ38จิตเกษมทั้ง3มงคลนี้เป็นจิตของพระอรหันต์ทั้งสิ้นตั้งแต่จิตที่เริ่มไม่หวั่นไหวมาแล้วก็ถือว่าเป็นจิตของพระอรหันต์คือมงคล35 35 36 37 38เป็นลักษณะของจิตของพระอรหันต์ทั้งสิ้นคือจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่เศร้าโศกจิตไม่มีทุลีและจิตเกษมจิตที่ไม่เศร้าโศกซึ่งเป็นมงคลข้อที่36นี้จิตไม่เศร้าโศกเป็นมงคลได้อย่างไรคือการที่เราไม่เศร้าโศกก็แสดงว่าจิตนั้นมีความสุขไม่เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ถ้าเรามีความเศร้าโศกเสียใจวุ่นวายใจแสดงว่าจิตของเรานั้นยังไม่ปลอดจากกิเลสยังวุ่นวายมากอยู่เราจำเป็นจะต้องหาวิธีในการฝึกจิตของเราให้จิตของเราถึงความไม่เศร้าโศกความเศร้าโศกคือลักษณะอย่างไรความเศร้าโศกภาษาบาลีท่านเรียกว่าโสกะซึ่งแปลว่าความแห้งผากความแห้งในภายในถ้าใครเคยเศร้าโศกจะรู้สึกตัวมันแห้งอยู่ข้างในมันเหมือนก็ไม่มีน้ำเลี้ยงมันแห้งผากลักษณะของความโศกซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสลักษณะของความโศกไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความโศกนั้นเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายความโศกความเศร้าใจความแห้งใจความผากณภายในความเศร้าโศกในภายในของบุคคลซึ่งประกอบด้วยความฉิบหายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถูกความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วอันใดอันนั้นเรียกว่าความเศร้าโศกเรียกว่าความเศร้าโศกเราได้เคยพบลักษณะของความทุกข์ในพุทธศาสนาซึ่งกล่าวถึงทุกข์มีอยู่ถึง11หรือ12ประการความเศร้าโศกนี้เป็นอย่างหนึ่งในบรรดาความทุกข์ของคนเราซึ่งเราก็ต้องประสบทุกสิ่งเหล่านี้คือ1ชาติปิดุขาความเกิดเป็นทุกข์ 2. ชราปิดุขาความแก่เป็นทุกข์ 3. มรณัมปิดุขังความตายเป็นทุกข์ 4. โสกะความเศร้าโศก 5. ปริเทวะความคร่ำครวญ 6. ทุกขะความทุกข์ใจเจ็ดโทมนัส6ทุกขะความทุกข์กาย7โทมนัสความทุกข์ใจ8อุปายาตความคับแค้นใจ9อปิเยสัมปโยโคดุโคการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็เป็นทุกข์10ปิเยหิวิปโยโคดุโคการพัดพรากจากสิ่งที่เป็น
ที่รักก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่พอใจก็เป็นทุกข์11ยำปิดช่างนรับปฏิตำปิดุขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่ทุกข์11อย่างแต่ในพระไตรปิฎกของฉบับพม่าท่านเพิ่มทุกข์ก็อีกอย่างหนึ่งในบรรดาสภาวะทุกข์คือพยาธิปิทุกข้าความป่วยไข้เป็นทุกข์ก็มันควรจะเพิ่มได้ความป่วยไข้ความเจ็บป่วยนี่ก็เป็นทุกข์จริงๆนะในพระไตรปิฎกของเรานั้นกล่าวถึงสภาวะทุกข์เพียง3อย่างเท่านั้นคือความเกิดความแก่และความตายแต่ในพระไตรปิฎกฉบับของพม่านั้นเขาบอกมีความเจ็บด้วยแต่จริงถ้าใส่ความเจ็บก็ด้วยก็จะชัดยิ่งขึ้นแต่บางท่านบอกว่าความเจ็บนั้นโดยเฉพาะเจ็บกายนั้นอยู่ในคำว่าทุกขะคือทุกกายอยู่แล้วทีนี้ความเศร้าโศกนั้นจิตที่เศร้าโศกมันไม่เป็นมงคลยังไงไม่เป็นทุกข์อย่างไรจะมีเรื่องประกอบหลายเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อประกอบในการอธิบายเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องนางวิสาขานางวิสาขานี่เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุได้7ปีนะแต่นางวิสาขาก็ยังเศร้าโศกอยู่เพราะว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมชั้นสูงเพราะเฉพาะธรรมชั้นโสดาบันนี้ยังเศร้าโศกได้อยู่มีเรื่องเล่าว่านางวิสาขานั้นปกติได้รับเชิญให้ไปในงานต่างๆอยู่เสมอเพราะเป็นคนมีเกียรติงานแต่งงานงานทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้เชิญอนาถบิณฑิกะหรือนางวิสาขาไปเขาบอกงานอะไรขาดคนสำคัญไปก็ต้องเชิญไปเสมอเลยตัวเองไม่ค่อยได้ใส่บาตรพระก็ต้องมอบให้หลานสาวเป็นคนใส่บาตรเป็นคนทำหน้าที่ทุกอย่างหลานสาวเป็นลูกบุตรชายชื่อสุทัตตีก็ได้ใส่บาตรก็นางนั้นเป็นที่รักของย่าคือนางวิสาขามากมันญาติเขาเรียบร้อยแต่ต่อมาภายหลังหลานสาวนั้นถึงความตายไปเพราะโรคอย่างใดอย่างหนึ่งนางวิสาขาพอทราบว่าหลานสาวตายก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าก็ความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไหมทำไมต้องเศร้าโศกเสียใจมากนางก็บอกว่าหลานสาวนี้เป็นเด็กดีเหลือเกินมันญาติก็เรียบร้อยหายากเหลือเกินเด็กอย่างนี้ที่เรียบร้อยดีน่ารักอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าก็ในคนในเมืองสาวัตถีนี่มีประมาณเท่าไหร่นางวิสาขาบอกว่ามีประมาณ7โกฏ7โกฏนี่ก็นับว่ามากนะแล้วก็พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าถ้าหากว่าคนในเมืองสาวัตถีนี้มีความประพฤติกิริยามารยาทเหมือนอย่างหลานสาวของเธอแล้วเธอจะรักไหมบอกรักหมดทุกคนเลยถ้ามีกิริยามารยาทดีอย่างนี้พระเจ้าจะถามว่าแล้วคนในเมืองนี้ตายวันละกี่คนบอกว่าตายเป็นจำนวนมากแต่ละวันพระพุทธเจ้าบอกว่าแล้วก็เธอไม่ต้องนั่งเศร้าโศกทุกวันเหรอเพราะคนมันตายทุกวันน่ะคนที่รักอ่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าความเศร้าโศกนั้นเกิดจากของเป็นที่รักจึงได้ตรัสเป็นพระคาถาไว้ว่าเปมโตชายเตโซโกความโศกก็เกิดจากของที่รักเตมโตชายเตพยังภัยก็เกิดจากของที่รักเตมโตวิปมุตตัสสะนัตถิโซโกกุโตพยังความโศกไม่มีแก่ผู้ที่พ้นจากความรักแล้วภัยจะมีแต่ที่ไหนนางวิสาขาฟังเข้าแล้วในที่สุดก็หายเศร้าโศกเพราะท่านเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วนี่เรื่องหนึ่งเพราะว่าความโศกนี่เกิดจากของที่รักจริงไหมคนที่มันเศร้าโศกเนี่ยเพราะว่าของที่รักจากไปบางคนไฟไหม้บ้านบางคนลูกหลานจากไปญาติจากไปตายเศร้าโศกเสียใจเป็นจำนวนมากอย่างที่เราได้ประสบพบเห็นกันอยู่
ต่อไปเรื่องที่สองเรื่องของเจ้าฤฉวีกล่าวกันว่าในอินเดียทางภาคเหนือนั้นมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งอยู่ต่อกับแคว้นมคธคือเมืองเวสาลีปกครองด้วยสามัคคีธรรมคือไม่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองเด็ดขาดโดยองค์เดียวแต่หากมีปกครองด้วยสามัคคีธรรมคือปกครองด้วยคณะของเจ้าชายในฤฉวีสกุลมี 7,707 พระองค์ที่เข้าปกครองเมืองนี้อยู่ทีนี้เด็กหนุ่มชาวฤฉวีเนี่ยแต่งตัวสวยงามมากแต่งตัวสวยงามจนพระพุทธเจ้าวันหนึ่งในวันมหรสพเด็กหนุ่มผู้ชาวฤฉวีนี่แต่งตัวสวยงามมากทีเดียวพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายยังไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงก็ดูพวกฤฉวีเหล่านี้มีลักษณะเหมือนเทวดาชั้นดาวดึงทีเดียวแต่งตัวสวยงามมากแต่วันหนึ่งเจ้าฤฉวีเหล่านี้ในวันมหรสพได้นำหญิงเพศนาหยาคนหนึ่งไปเที่ยวด้วยกันพอไปเที่ยวแล้วก็เกิดการทะเลาะกันทะเลาะกันก็ทุบตีฆ่าฟันกันจนถึงต้องหามแล้วพระพุทธเจ้าได้ทราบเรื่องนี้เข้าจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าความเศร้าโศกนี้เกิดจากความพอใจจากความพอใจภัยจะเกิดจากความพอใจเหมือนกันถ้าไม่มีความพอใจแล้วภัยความเศร้าโศกมันจะมีจากที่ไหนโดยตรัสเป็นพระคาถาอีกว่ารัตติยาชายติโซโกความเศร้าโศกเกิดจากความพอใจรัตติยาชายติพยังภัยก็เกิดจากความพอใจหรือความรักก็ได้นะรัตติยาวิปมุตตัสสะนัตติโซโกกุโตพยังความเศร้าโศกย่อมไม่มีแก่คนที่พ้นจากความพอใจแล้วภัยจะมีแต่ที่ไหนนี่เรื่องที่สองหมายความว่าที่ทะเลาะกันก็ที่เศร้าโศกกันทะเลาะกันนั้นภัยต่างๆเนี่ยก็เกิดจากความรักความพอใจแม้ในความพอใจในกามนี้ก็เกิดความเศร้าโศกได้เหมือนกันต่อไปเรื่องที่สามคือเรื่องอนิถาคันธกุมารอันนี้ก็เกิดความเศร้าโศกขึ้นเหมือนกันกล่าวกันว่าในกรุงสาวัตถีมีกุลบุตรคนหนึ่งเคลื่อนจากพรหมโลกลงมาเกิดในโลกมนุษย์นะแล้วก็ตั้งแต่วันที่ตนเองเกิดนั้นไม่อยากจะให้ผู้หญิงถูกต้องกายตัวเองแม้แต่แม่หรือนางนมถูกต้องไม่ได้ร้องไห้เพราะฉะนั้นเขาจึงเอาเสิร์ตแล้ววางผ้าไว้วางเด็กบนนั้นให้ดื่มนมถ้าจับต้องตัวไม่ได้ร้องไห้พอโตขึ้นก็ไม่ชอบเรื่องผู้หญิงทั้งหมดแต่ว่าพ่อแม่นั้นต้องการให้แต่งงานตัวเองก็ไม่อยากแต่งงานปฏิเสธในที่สุดก็มารู้จะทำยังไงได้ในฐานะที่เป็นคนรวยก็เรียกช่างทองมาให้ปั้นรูปหญิงสาวที่ตนเองก็มองสวยที่สุดแล้วปั้นรูปอย่างทำด้วยทองคำนะเท่ารูปคนจริงๆแล้วก็บอกพ่อแม่บอกเอาถ้าได้หญิงสาวที่สวยเหมือนทองคำนี้แหละจะเอาจะยอมแต่งงานด้วยพ่อแม่ก็คนร่ำรวยอยู่แล้วก็ส่งพราหมณ์จำนวนเป็นจำนวนมากให้ไปสืบหาหญิงสาวในชมพูทวีปก็เดินทางไปจนถึงแฟนมัทธลัตก็อยู่ในอินเดียตอนเหนือเหมือนกันก็มีหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างนี่สวยมากอายุราว15หรือ16ปีขนาดนั้นทีนี้พวกพราหมณ์เหล่านั้นก็พารูปทองคำเหล่านั้นไปถึงเมืองนั้นไปตั้งไว้ที่ท่าน้ำตั้งรูปทองคำไว้ที่ท่าน้ำคิดว่าเดี๋ยวคนเห็นเขาจะต้องทักแน่ว่าแหมรูปทองคำนี้เหมือนกับหญิงสาวคนนั้นคนนี้เราจะได้ไปขอหญิงสาวคนนั้นได้ก็ตั้งรูปทองคำไว้ที่ท่าน้ำก็นั่งเฝ้าดูอยู่มีหญิงพี่เลี้ยงคนหนึ่งของหญิงสาวคนนั้นเนี่ยให้หญิงสาวคนนั้นอาบน้ำมาอยู่ปราสาท7ชั้นไม่ให้ลงข้างล่างให้อยู่ปราสาทชั้นบนเลยแล้วตัวเองไปอาบน้ำที่ท่าน้ำ
พอไปอาบน้ำท่าน้ำเห็นรูปปั้นนั้นอยู่นึกว่าเจ้านายคือหญิงสาวคนนั้นของตนมาที่นี้จึงพูดบอกว่าอะไรให้อาบน้ำอยู่ข้างบนมาตรงนี้ทำไมความประพฤติเหลวไหลไปได้จึงใช้มือตีเอาตีเอาไม่ใช่คนนี่มันเป็นทองนี่ทีนี้พวกพราหมณ์นั้นก็เรียกเข้ามาถามมาถามว่าเอ๊นี่ทำไมมีผู้หญิงที่รูปร่างอย่างนี้มีเหรอเขาบอกว่ามีสวยกว่าทองนี้ซะอีกรูปทองนี้ยังสู้ไม่ได้เลยสวยจริงๆผู้หญิงคนนั้นทีนี้พวกพราหมณ์เหล่านั้นก็พากันไปบ้านของหญิงสาวคนนั้นแล้วก็ตกลงขอหญิงสาวคนนั้นให้แก่อนิสสาคันธกุมารซึ่งบอกว่าอนิสสาคันธกุมารนี้ก็เป็นบุคคลที่หล่อมากร่ำรวยมากนะแล้วก็มอบลูกทองคำนั้นให้เป็นทองมั่นสินสอดไปก่อนทองคำเท่าตัวคนเนี่ยแล้วก็รับหญิงสาวนั้นส่งข่าวไปถึงบ้านของฝ่ายชายฝ่ายชายก็ดีใจบอกให้รับมาได้ให้นั่งเกวียนมาสมัยก่อนเป็นรถเป็นเกวียนตอนนั้นไม่มีรถสมัยใหม่หรอกทีนี้เดินทางมาเนี่ยเดินทางมากลากกลำลำบากหญิงสาวคนนั้นเป็นคนที่ละเอียดอ่อนไม่ค่อยเหนื่อยยากอยู่แล้วพอเดินทางไปเดินทางมาเหนื่อยบอบเข้ามากตายในระหว่างทางฝ่ายชายอนิสสาคันธกุมารก็ฟังข่าวอยู่เสมอว่าหญิงสาวตอนนี้มาถึงขนาดนั้นมาถึงขนาดนี้แล้วแต่พอที่สุดทราบข่าวว่านางตายเลยเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากไม่กินอาหารนอนเศร้าโศกเสียใจตัดอาหารไปเลยพระพุทธเจ้าทราบเหตุนี้เข้าจึงไปเยี่ยมแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังว่าความเศร้าโศกเสียใจนี้เกิดจากกามคือความรักนี้เองโดยตรัสเป็นพระบาลีคาถาว่ากามเตชายเตกามโตชายเตโซโกความโศกก็เกิดจากกามกามโตชายเตพยังภัยก็เกิดจากกามกามโตวิปมุตตัสสะนัตติโซโกกุโตพยังความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้ปราศจากกามแล้วภัยจะมีแต่ที่ไหนก็อนิสสากันตกุมารฟังก็แล้วก็คลายเศร้าโศกเสียใจทราบว่าได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สี่คือเรื่องของพราหมณ์คนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าได้ตรวจดูสัตว์โลกในเวลาเช้าตรู่ได้เห็นว่าพราหมณ์คนนี้จะต้องเศร้าโศกเสียใจแน่เพราะนาที่ทำไว้จะต้องล้มไปแน่แล้วแต่ว่าเขามีอุปนิสัยโสดาบันอยู่เราจะต้องไปช่วยเขาพระพุทธเจ้าก็วางแผนในการช่วยพราหมณ์นี้เป็นเวลาหลายเดือนทีเดียวตั้งแต่พราหมณ์นั้นเริ่มไปแผ้วถางที่นาที่จะทำนาพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเยี่ยมว่าทำอะไรพราหมณ์พราหมณ์บอกว่าจะแผ้วถางที่ทำนาก็ผ่านไปแต่เดิมไม่รู้จักพราหมณ์นั้นก็ไม่ได้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าอันใดหรอกพระพุทธเจ้าไปถามแล้วก็ผ่านไปถามไว้เพื่อว่าจะแสดงธรรมในวันต่อไปพระพุทธเจ้าในวางแผนเป็นเวลานานทีเดียวเหมือนเราจะสอนลูกสอนหลานต้องวางแผนบ้างเหมือนกันวางแผนเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีได้พระพุทธเจ้าก็วางแผนในการสอนพราหมณ์นี้พอวันต่อไปพราหมณ์เริ่มไถนาแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปถามอีกพราหมณ์ท่านทำอะไรพราหมณ์บอกไถนาพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ผ่านไปพอวันต่อไปพราหมณ์เริ่มหว่านข้าวแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปอีกทำอะไรพราหมณ์บอกหว่านข้าวพระพุทธเจ้าข้าพราหมณ์นั้นก็เกิดความคุ้นเคยพระพุทธเจ้าขึ้นมาคิดว่าถ้าข้าวนาเราเก็บเกี่ยวได้ผลดีแล้วเราจะไม่บริโภคก่อนถ้ายังไม่ถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเพื่อนของเราเพราะนั้นเราต้องถวายก่อนทีนี้พอข้าวในนาสุกแล้ววันรุ่งขึ้นพราหมณ์เตรียมจะไปเกี่ยวข้าวเกิดพายุลูกเห็บตกด้านเหนือของแม่น้ำจิรวดีทางเทือกเขาอิมาลัยตกหนามาก
น้ำหลากมาอย่างแรงมากพาเอาข้าวของชาวนานั้นหมดเลยไม่เหลือแต่แม้แต่นิดเดียวแม้แต่ทนานเดียวชาวนานั้นพอไปดูข้าวตอนเช้าเหมือนจะเป็นลมทีเดียวร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกลับมาบ้านนอนบนเตียงไม่กินอาหารเลยบอกว่าแหมเราคิดว่าทำนาได้ผลดีแล้วจะถวายพระพุทธเจ้าก่อนนี้ไม่ได้สมใจเลยก็เศร้าโศกเสียใจร้องไห้พระพุทธเจ้าทราบก็ไปเยี่ยมทีนี้เมื่อพระเจ้าไปถึงเรือนแล้วพระเจ้าถามว่าพราหมณ์นั้นไปไหนเจ้าของลูกหลานก็บอกว่านอนอยู่ในห้องพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องการจะพบหน่อยก็เชิญมาพบนะเขาก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจบอกว่าแหมพระองค์ได้มาที่นาของข้าพระองค์ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มแผ้วถางนานั่นนะฮะจนถึงหวังว่าถ้าหากว่าได้เก็บเกี่ยวแล้วก็จะไม่ยอมบริโภคถ้ายังไม่ถวายพระพุทธเจ้าแต่ในวันนี้นามันล่มไปหมดโดยประการทั้งปวงเรายังเศร้าโศกเสียใจมากพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ความเศร้าโศกนั้นเกิดจากตัณหาคือความตัณหาของตัวเองคือความต้องการภัยก็เกิดจากตัณหาดังพระพุทธเจ้าตรัสไปว่าตัณหายะชายเตโสโกความโศกก็เกิดจากตัณหาตัณหายะชายเตพยังภัยก็เกิดจากตัณหาตัณหายะวิปมุตตัสสะนัตติโสโกกุโตพยังความเศร้าโศกย่อมไม่มีแก่ผู้ปราศจากตัณหาแล้วภัยจะมีแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้นคนที่มีความเศร้าโศกมากนั้นมันไม่เป็นมงคลนะแต่ถ้าสามารถจะทำตัวเองไม่ให้เศร้าโศกได้นี่ก็ถือว่าเป็นมงคลทีนี้บางคนอาจจะคิดว่ามงคลข้อที่36นี้มันใช้สำหรับพระอรหันต์เท่านั้นคนธรรมดานี่ไม่ได้ใช้ก็ใช้ได้คนธรรมดานี่ถ้าเราเกิดเรื่องอะไรขึ้นเช่นเกิดการพลัดพรากขึ้นเป็นต้นเนี้ยจะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจมากเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเราสามารถยับยั้งไว้ได้ก็แสดงว่าเราได้รับมงคลข้อนี้แต่ถ้าเรายับยั้งความโกรธไม่ได้โดยไม่พิจารณาตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเสื่อมไปในที่สุดเรามีการพลัดพรากเป็นธรรมดาก็อาจจะเศร้าโศกเสียใจได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เศร้าโศกเสียใจได้ก็ถือว่ามีชีวิตเป็นมงคลดังเรื่องคน5คนซึ่งกล่าวไว้ในคัมภีร์ชาดกนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นแล้วคือมองดูแล้วว่าไม่มีน่าจะเกิดกับคนธรรมดาได้แต่เกิดกับคนธรรมดาแต่ธรรมดาที่ขอประพฤติธรรมกล่าวกันว่าในอดีตกาลโน้นพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังเล่าถึงพราหมณ์คนหนึ่งที่ลูกตายคือพราหมณ์คนหนึ่งลูกตายเศร้าโศกเสียใจมากพระพุทธเจ้าจึงเล่านิทานให้ฟังเป็นอดีตนิทานยกนิทานมาเล่าให้ฟังบอกว่าในอดีตกาลนานมาแล้วมีคนอยู่5คนนะคือสามีนี่เป็นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็มีภรรยาเขามีบุตร2คนบุตรชาย1คนบุตรหญิง1คนแล้วก็ตอนหลังบุตรชายนั้นได้แต่งงานก็ได้มีลูกสะใภ้อีก1คนเป็น5คนแล้วก็มีคนใช้บ่าวใช้อีก1คนก็เป็น6คนบ้านนี้ก็มีคนอยู่ทั้งหมด6คนด้วยกันทีนี้คนทั้ง5คนพระโพธิสัตว์เนี่ยซึ่งเป็นพ่อนะเป็นเจ้าของบ้านผู้ใหญ่นะก็กับลูกชายไปไถนาที่นาทีนี้ขณะไถนาอยู่นั้นฝ่ายลูกชายนั้นก็จุดไฟก่อกองไฟเผาขยะทีนี้ไอ้ควันมันเข้าตางูเห่าเข้าไปงูเห่าออกมาจากกองขยะกัดลูกชายทีเดียวล้มตายทันทีเลยพอตายทันทีนั้นพระโพธิสัตว์นั้นก็ไม่เสียใจเพราะพระโพธิสัตว์นั้นเคยสอนลูกๆไว้เสมอเรื่องของความตายนี่สอนประจำเลยสอนทุกวันสอนประจำเช่นสอนไว้ว่าเธอทั้งหลายจงเจริญบรณสติจงกำหนดความตายของเธอทั้งหลายอยู่เถิดก็ความตายของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้แน่นอนชีวิตไม่แน่นอนสังขารทั้งสิ้นไม่เที่ยงมีอันสิ้นไปและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาททั้งกลางวันและกลางคืนเถิดนี่โอวาทลูก
หลานโอวาทลูกโอวาทคนในบ้านอยู่เป็นประจำเพราะนั้นเมื่อลูกของตนเองตายก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจทีนี้เมื่อไม่เศร้าโศกเสียใจพราหมณ์นั้นไอ้พระโพธิสัตว์นั้นเมื่อคนมีเดินผ่านทางมาก็สั่งคนบอกว่าวันนี้เวลาไปผ่านบ้านไปช่วยแวะที่บ้านด้วยนะตามปกติต้องนำข้าวห่อมาส่งนะสองที่สองคนแต่วันนี้ขอให้นำมาคนเดียวพอแล้วบอกให้คนที่อยู่ที่บ้านทั้งสี่คนที่เหลือให้มาที่นาด้วยให้มาที่นาด้วยแล้วก็คนทั้งสี่ก็มานะคือแม่ปัญญาน้องสาวและคนชายมาถึงก็เผาจัดการเผาศพไม่เศร้าโศกเสียใจเลยแม้แต่คนเดียวเพราะเคยได้พิจารณาไว้ตลอดชีวิตแล้วทีนี้การที่คนเหล่านี้ประพฤติธรรมอย่างเข้มแข็งนั้นเขาบอกว่าร้อนถึงเท้าสกาเทวราชอาสนะร้อนเลยเท้าสกาเทวราชจึงลงมาถามที่คนเหล่านี้ทำไมมันไม่เศร้าโศกเสียใจมันทำใจได้ยังไงแม้ลูกตายทั้งคนสามีตายทั้งคนพี่ชายตายทั้งคนนายตายทั้งคนนี่มันทำไมจึงไม่เสียใจเลยทีนี้ท้าวสกาเทวราชแปลงเป็นคนธรรมดานะจึงถามคนเหล่านั้นถามผู้เป็นพ่อก่อนนะผู้เป็นพ่อก็ตอบบอกว่าบุตรของข้าพระองค์เมื่อสรีระใช้สอยไม่ได้ละไปแล้วตายไปแล้วก็ทิ้งร่างกายของตนเหมือนกับงูลอกคราบเก่าทิ้งไปฉะนั้นบุตรของข้าพระองค์นั้นอันข้าพระองค์ไปชุมกันเผาอยู่ย่อมไม่รู้ถึงความคร่ำครวญของหมู่ญาติเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปสู่คติของเขาแล้วถือว่าเหมือนกับงูลอกคราบแล้วมันไม่ในหวงคราบเก่าแล้วทีนี้ต่อไปก็ถามแม่บ้างแม่ซึ่งเป็นพราหมณ์นะถามว่าทำไมไม่เศร้าโศกแม่ก็ตอบบอกว่าบุตรของกระหม่อมฉันนั้นมาจากปรโลกหม่อมฉันก็ไม่ได้เชิญมาเมื่อเขามาเกิดก็ไม่ได้เชิญมาเมื่อเขาไปหม่อมฉันก็ไม่อนุญาตให้ไปเขามาอย่างใดเขาก็ไปอย่างนั้นจะข้ามควรไปเพราะเขาไปได้อย่างไรบุตรนั้นพวกกระหม่อมฉันพากันเผาอยู่ก็ไม่รู้ถึงความคร่ำครวญของพวกกระหม่อมฉันเพราะเหตุนั้นกระหม่อมฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปสู่คติของเขาแล้วทีนี้ต่อไปท้าวสกาถามน้องสาวบ้างว่าทำไมไม่เศร้าโศกน้องสาวก็บอกว่ากระหม่อมฉันจะร้องไห้ก็จะต้องสู้ผอมไปไม่มีอะไรแก่กระหม่อมไม่มีผลอะไรดีแก่กระหม่อมฉันพวกญาติมิตรสหายของพวกกระหม่อมฉันพึงมีความไม่ยินดียิ่งเกิดขึ้นพี่ชายของกระหม่อมฉันเมื่อพวกกระหม่อมฉันพากันเผาอยู่ไม่รู้สึกความคร่ำครวญของญาติเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจึงไม่ต้องคร่ำครวญถึงเขาเขาไปตามคติของเขาแล้วคือหมายความว่าถ้าเศร้าโศกเสียใจก็พร้อมเปล่าๆไม่เห็นมันได้อะไรขึ้นมาผลได้ไม่มีเลยก็ไม่เศร้าโศกถ้าต่อไปท้าวสกาเทวราชก็ถามถึงทาสคนรับใช้บอกว่าถามถึงปัญญาถามถึงปัญญาก่อนปัญญาของบุตรชายนั่นแหละปัญญาก็ตอบว่าเด็กย่อมร้องไห้ถึงพระจันทร์ที่โคจรไปอยู่แม้ฉันใดข้อที่บุคคลเศร้าโศกถึงคนที่ตายไปแล้วก็มีอุปมาฉันนั้นเหมือนกันสามีของฉันของหม่อมฉันเมื่อพวกหม่อมฉันพากันประชุมเผาอยู่ไม่รู้ถึงความคร่ำครวญของหมู่ญาติเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่ได้เศร้าโศกถึงเขาเขาไปตามคติของเขาแล้วคือหมายว่าถ้าร้องไห้ก็เหมือนกับเด็กร้องไห้จะเอาพระจันทร์อย่างนั้นเว้นได้อะไรขึ้นมาโง่เปล่าแต่เขาทำใจได้นะถ้าเราจริงๆเขาทำใจไม่ได้นะเป็นพันยาแท้ๆนะนะเขาต้องใจไม่ต้องถึงแล้วต่อไปถามคนชายทีนี้ทำไมยังไม่เศร้าโศกคนใช้ก็บอกว่าความโศกนำสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้วมาคืนไม่ได้ไม่นำมาซึ่งความสุขที่ยังไม่มาถึงขออภัยเดี๋ยวนะอันนี้ตอบอีกคนนึงนะขอใหม่คนใช้ตอบว่าอย่างนี้นะ
ข้าแต่พรหมหม้อน้ำที่แตกแล้วจะกลับประสานติดกันดังเดิมไม่ได้ฉันใดข้อที่บุคคลเศร้าโศกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็มีอุปมาฉันนั้นบุตรของนายของกระหม่อมฉันเมื่อพวกญาติพากันเผาอยู่ไม่รู้สึกถึงความคร่ำครวญของหมู่ญาติเพราะเหตุนั้นกระหม่อมฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงท่านท่านไปสู่คติของท่านแล้วเหมือนกับหม้อน้ำที่มันแตกแล้วเราจะร้องไห้มันคืนขึ้นมาก็ไม่ได้เสียประโยชน์เปล่าเพราะนั้นคนนี้เจริญอาณาปานสติเป็นประจำชาวสกาเทวราชพอได้ฟังก็อย่างนั้นบอกโอ้พวกนี้ประพฤติธรรมทั้งสิ้นเลยจึงให้สมบัติเป็นอันมากเลยบอกว่าท่านขอให้ตั้งใจทำบุญทำกุศลด้วยสมบัติเหล่านี้ให้ทานรักษาศีลรักษาโบสถ์เถิดแล้วก็ให้แล้วก็จากไปก็เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าคนที่ขอประพฤติธรรมนั้นเขาจะไม่เศร้าโศกแม้จะไม่ได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลก็ตามถ้าพิจารณาบ่อยๆโดยเฉพาะพวกเราที่เจริญกรรมฐานอยู่บ่อยๆนั้นความเศร้าโศกแม้จะมี แม้จะมีบ้างแต่คนไม่มากจนเกินไปเพราะได้ใช้หลักธรรมเข้าพิจารณาโดยเฉพาะพิจารณาว่าเรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดาล่วงพ้นความพลัดพรากไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราประพฤติธรรมอยู่เสมอความเศร้าโศกก็ลดน้อยลงนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลผู้ใดไม่เศร้าโศกผู้นั้นชื่อว่ามีจิตเป็นมงคลจึงขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่37นั้นก็คือจิตปราศจากทุรีหรือจิตไม่มีทุรีได้ย้ำแล้วในวันก่อนว่ามงคล38ประการ4ข้อสุดท้ายนั้นเป็นจิตของพระอรหันต์คือจิตไม่หวั่นไหวคือจิตไม่เศร้าโศกจิตปราศจากทุลีและจิตเกษมในวันก่อนนั้นได้อธิบายถึงจิตที่ไม่เศร้าโศกแล้วซึ่งเป็นมงคลข้อที่36วันนี้มงคลข้อที่37ว่าด้วยจิตที่ปราศจากทุลีคือไม่มีทุลีจิตที่ไม่มีทุลีหรือปราศจากทุลีนั้นคือจิตอย่างไรจิตที่ปราศจากทุลีก็คือจิตที่ปราศจากกิเลสนั่นเองคำว่าทุลีในที่นี้เป็นชื่อของกิเลสเป็นชื่อของกิเลสโดยตรงเพราะพระพุทธเจ้าเรียกทุลีนี้ว่าเป็นชื่อของกิเลสคำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของราคะโทสะและโมหะราคะโทสะและโมหะนั้นหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าโลภะโทสะโมหะก็ได้ราคะกับโลภะนั้นเป็นกิเลสฝ่ายเดียวกันบางทีท่านใช้คำว่าราคะโทสะโมหะถ้าเวลาสอนพระนะจะสอนว่าราคะโทสะโมหะถ้าสอนคฤหัสถ์เขาจะใช้คำว่าโลภะโทสะโมหะแต่จริงก็อันเดียวกันราคะกับโลภะเป็นกิเลสในกลุ่มเดียวกันอันราคะโทสะและโมหะนี้เป็นขั้นกิเลสขั้นอกุศลมูลคือเป็นต้นตอของกิเลสทั้งหลายมีความร้ายแรงไม่เหมือนกันเมื่อเกิดขึ้นในใจของเราแล้ว
ท่านกล่าวว่าในบรรดากิเลสทั้ง3ข้อนี้ราคะมีโทษน้อยแต่หายช้าโทสะมีโทษมากแต่หายเร็วโมหะมีโทษมากด้วยหายช้าด้วยอย่างราคะความติดความรักในกามเป็นต้นมีโทษไม่มากแต่ก็หายช้าติดอยู่นานติดอยู่เป็นวันเป็นปีเป็นเดือนเป็นปีส่วนโทสะนั้นมีโทษมากเพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเผาผลาญตัวเองและทำลายคนอื่นด้วยมีโทษมากถึงกับฆ่ามารดาบิดาได้แต่หายเร็วคือบางที 2-3 ชั่วโมงก็หายแล้วบางที 2-3 วันก็หายแล้วไม่ได้ติดอยู่นานไม่เหมือนตัวราคะส่วนโมหะมีโทษมากด้วยแล้วหายช้าด้วยอย่างคนที่มีความหลงติดในตัวตนว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมีความเห็นผิดว่าบาปบุญไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณนรกสวรรค์ไม่มีอันนี้มีโทษมากเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นบาปมากหายช้าด้วยเพราะฉะนั้นบรรดากิเลสทั้ง3กองนี้ผู้ปฏิบัตินั้นจำเป็นจะต้องทำจิตของตนให้ปลอดจากกิเลสทั้ง3กองนี้ซึ่งท่านเรียกว่าปราศจากทุลีในข้อนี้มีเรื่องประกอบสำหรับมงคลข้อนี้อยู่นั่นก็คือเรื่องพระจุลบันทกเถระพระจุลบันทกบางท่านเคยได้ยินเรื่องพระเถระรูปนี้มาแล้วท่านมีประวัติค่อนข้างแปลกกล่าวกันว่าในกรุงสาวัตถีนั้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่มีเศรษฐีคนหนึ่งมีบุตรสาวแต่ได้หนีไปกับผู้ชายที่ตนเองชอบใจแล้วได้มีลูกด้วยกัน2คนเป็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ามหาบันทกอีกคนน้องชื่อว่าจุลบันทกแล้วต่อมาลูกสาวนั้นได้นำลูกชายทั้งสองตนของคนนั้นมาฝากไว้ให้อยู่กับตากับยายของตัวเองทีนี้ต่อมามหาบันทกนั้นได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นจึงไปขออนุญาตตาผู้เป็นเศรษฐีขอบวชตาก็เลื่อมใสในพุทธศาสนาอยู่แล้วแล้วก็มักจะมีความละอายอยู่ว่าเมื่อใครมาถามว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครครั้นจะตอบว่าเป็นลูกของผู้หญิงลูกหญิงคนหนึ่งที่หนีตามผู้ชายไปก็จะรู้สึกไม่สบายใจจึงอยากให้หลานนี้บวชเสียพอมหาบันทกบวชแล้วได้บวชเป็นพระอยู่ไม่นานท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็กินความสุขอันเกิดจากฌานจากสมาบัติจากการหมดกิเลสของท่านท่านก็มานั่งพิจารณาดูว่าเราจะสามารถให้ความสุขแก่น้องของเราได้ไหมเพราะเราได้พบความสุขในพระศาสนาแล้วอยากจะให้น้องชายนั้นได้รับความสุขนี้ด้วยจึงไปขออนุญาตต่อตาว่าขอให้น้องชายได้บวชตาก็ยินดีให้บวช ด้วยดีเหมือนกับให้พี่ชายบวชแต่จุลบันทกเมื่อบวชเป็นพระแล้ว
่านเป็นคนโง่ท่านเป็นคนโง่ท่องอะไรไม่จำพี่ชายเอาคาถาให้ท่องหนึ่งคาถาคาถาหนึ่งสี่บาทนะบาทหนึ่งแปดอักษรประมาณนั้นท่านท่องอยู่สี่เดือนท่องไม่จำท่องถึงสี่เดือนยังท่องไม่จำเลยเขาบอกว่าเป็นบาปกรรมของท่านเมื่อชาติก่อนนั้นเมื่อเวลาภิกษุสามเณรท่องบาลีกันท่านชอบหัวเราะเขาคนไหนที่หัวไม่ดีท่องไม่ค่อยจำท่านชอบหัวเราะเขาจึงเป็นเหตุให้ท่านเกิดมาในชาตินั้นจึงเป็นคนโง่ท่องอะไรไม่ค่อยจำเมื่อท่านท่องอะไรไม่จำพี่ชายก็ไม่พอใจบอกว่าสึกซะอย่าอยู่เลยบวชตั้งท่องสี่เดือนแล้วคาถาหนึ่งท่องไม่ได้นะไล่ให้ออกนอกวัดเสียไล่ออกไปว่าอย่าอยู่เลยทีนี้พระจุลบรรพกนั้นบวช ด้วยความศรัทธาในพระศาสนาก็ไม่อยากจะสึกถึงพี่ชายไม่ให้อยู่ก็ยังไม่อยากจะสึกวันหนึ่งหมอชีวโกมารพัฒน์หมอประจำตัวพระพุทธเจ้าประจำตัวพระเจ้าพิมพิสารท่านสร้างวัดวัดหนึ่งชื่อวัดชีวกัมพวันเดี๋ยวนี้หมอชีวกนี่คนมาปั้นรูปของท่านแล้วก็เชิญมารักษาโรคก็มีนะเป็นหมอชีวกจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะหมอชีวกตัวที่แท้จริงนั้นท่านสำเร็จเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็วันนั้นหมอชีวกเข้ามาในวัดชีวกัมพวันมานิมนต์พระภิกษุโดยถามพระมหาบรรพกซึ่งเป็นพัตตุเทศว่าในวัดมีพระประมาณเท่าไหร่พระมหาบรรพกบอกว่ามีพระประมาณสัก500รูปหมอชีวกโกมารพัฒน์ก็บอกว่าท่านนั้นผมขอนิมนต์ทั้งหมดไปฉันที่บ้าน500รูปพระมหาบรรพกก็บอกว่าได้นะ500รูปแต่ขอเว้นไว้สักรูปหนึ่งพระทิ้งโง่อย่ารับไปเลยอย่าเอาไปเลยบอกขอเว้นไว้หนึ่งรูปทีนี้พระจุลบรรพกได้ฟังเข้าอย่างนั้นบอกแหมพี่ชายเรานะเขานิมนต์ไปฉันพระอื่นให้ไปหมดเลยเราไม่ให้ไปน้อยใจอยากสึกทีนี้อยากสึกเดินออกไปจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าจะสึกแล้วไม่อยู่แล้วทีนี้พระพุทธเจ้าในวันนั้นตรวจดูสัตว์โลกเพื่อจะแสดงธรรมก็ได้เห็นว่าพระจุลบรรพกนี้มีอุปนิสัยในชาติปางก่อนอยู่จึงเสด็จออกมาเดินจงกรมอยู่ที่ริมประตูที่พระจุลบรรพกจะเดินผ่านมาพระจุลบรรพกก็เดินผ่านมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าจะไปไหนบอกว่าจะมาทูลลาสึกเพราะพี่ชายไล่ให้สึกไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าก็เธอบวชในสำนักของเรานี่นะแล้วทำไมจะต้องสึกทำไมแล้วเอาพระหัตถ์รูปศีรษะพระจุลบรรพกด้วยความกรุณาพระพุทธจุลบรรพกรู้สึกดีใจที่พระพุทธเจ้ามีความกรุณานั้นบอกว่าไม่ต้องสึกเราเถอบวชอยู่ในสำนักของเราไม่ใช่บวชในสำนักของพี่ชายนี่ก็รู้สึกดีใจพระพุทธเจ้าก็มอบท่อนผ้าขาวท่อนหนึ่งมอบให้ไปบอกว่าเอาผ้านี้ไปนั่งบริกรรมให้บริกรรมว่าระโชหรนังระโชหรนังแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นให้ภาวนาอย่างนี้วางก็บนมือแล้วมือหนึ่งรูประโชหรนังระโชหรนังระโชหรนังนี่เป็นคาถาที่พุทธเจ้ามอบให้นั่งภาวนากรรมฐานท่านก็ได้ผ้าขาวนั้นดีใจก็ไปนั่งภาวนาพอนั่งภาวนานานๆเหือมันออกผ้าเดิมมันขาวเลยก็ดำเลยพอท่านลืมหน้าลืมตามาดูเอาผ้านี้ดำไปแล้วท่านก็พิจารณาทันทีเลยว่าเดิมนี้ผ้านี้เป็นของขาวแท้ๆนะ
แต่นี้มันเกิดดำขึ้นมาได้ด้วยอาศัยมือของเรานี่เองในขณะนั้นพระพุทธเจ้าได้ส่งกระแสจิตมาทันทีเลยบอกว่าจุลบันทกเธออย่าพิจารณาแต่ผ้าอย่างเดียวที่มันสกปรกด้วยอำนาจเหลือใครของมือนั้นจงดูที่ธุลีที่มันเปื้อนจิตของเรานั่นใจของเรามันเปื้อนด้วยอำนาจธุลีคือฝุ่นคือกิเลสนั้นมันทำใจเราให้เศร้าหมองไปได้แล้วพระองค์ได้ตรัสเป็นคาถาว่าซึ่งแปลเป็นไทยว่าราคะชื่อว่าธุลีแต่เรณูคือละอองหาใช่ธุลีไม่คำว่าธุลีนั้นเป็นชื่อของราคะภิกษุทั้งหลายละธุลีนั้นได้แล้วจึงอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีโทสะชื่อว่าธุลีเรณูหาชื่อว่าธุลีไม่ขออภัยถูกแล้วเรณูหาชื่อว่าธุลีไม่คำว่าธุลีนั้นเป็นชื่อของโทสะภิกษุทั้งหลายละโทสะนั้นได้แล้วจึงอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีโมหะชื่อว่าธุลีแต่เรณูคือละอองหาใช่ธุลีไม่คำว่าธุลีนั้นเป็นชื่อของโมหะภิกษุทั้งหลายละธุลีนั้นได้แล้วอยู่ในศาสนาของพระสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านก็เนาะย้อนก็มาธุลีในใจของตัวเองก็กำจัดธุลีในใจของตัวเองออกไปเสียธุลีนั้นก็คือฝุ่นนะฝุ่นในที่นี้คือกิเลสออกไปจากใจท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยแล้วไม่ใช่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ธรรมดาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ถึงกับได้ฤทธิ์เลยมีฤทธิ์ด้วยทีนี้ท่านนั่งพิจารณาอยู่ในช่วงนั้นเองในช่วงเช้านั้นเองนะก็หมอชีวกเลี้ยงพระพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปด้วยที่บ้านหมอชีวกพระพุทธเจ้าพอพระไปพร้อมกันแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ายังมีพระอยู่อีกรูปนึงให้ไปตามมาพระมหาบรรทกก็บอกว่าพระที่นิมนต์ไว้นั้นหมดแล้วเพราะท่านเว้นไว้องค์หนึ่งหมดแล้วพระพุทธเจ้าบอกยังมีอยู่ให้ไปตามมาก็หมอชีวกโกมาลพัทก็ให้คนไปนิมนต์มาพอไปถึงวัดพระจุลบันทกนึกในใจว่าพี่ชายบอกว่าไม่มีพระแต่จริงยังมีพระเราอยู่องค์หนึ่งเว้นไว้เสียนะเพราะฉะนั้นเราจะแสดงให้รู้ว่ามีพระท่านแสดงฤทธิ์เลยนิรมิตพระเต็มวัดหมดเลย 1,000 องค์นะรูปร่างหน้าตาเหมือนพระจุลบันทกหมดเลยทีนี้มีคนมานิมนต์มาถึงบอกว่าใครชื่อว่าจุลบันทกพระพุทธเจ้าต้องการให้ไปฉันที่บ้านหมอชีวกทุกองค์บอกว่าข้าพเจ้าชื่อจุลบันทกข้าพเจ้าชื่อจุลบันทกหมดทั้ง 1,000 รูปทีนี้แต่ละรูปนั้นทำหน้าที่ไม่เหมือนกันบางองค์ย้อมชีวรบางองค์เย็บชีวรบางองค์ซักชีวรอยู่บางองค์กวาดขยะอยู่ก็เห็นพระมากครั้งแรกๆกันยังไม่ทันถามเห็นพระมากไม่รู้ว่าองค์ไหนผมนึกว่ามีพระเหลืออยู่องค์เดียวกลับไปหาพระพุทธเจ้าใหม่พุทธเจ้าบอกว่าให้ไปถามชื่อว่าใครชื่อจุลบันทกเขากลับมาใหม่ผมบอกว่าใครชื่อจุลบันทกบอกหมดเลยทั้งปากพันปากเลยบอกชื่อจุลบันทกหมดเลยเหมาะคนชายนั้นก็กลับไปใหม่ไปทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าไปถามว่าใครชื่อบอกว่าตนเองชื่อจุลบันทกคนไหนพูดขึ้นก่อนให้จับมือองค์นั้นแหละเอามาเลยทีนี้คนชายนั้นก็ไปถามว่าใครชื่อว่าจุลบันทกนะก็มีพระองค์หนึ่งพูดขึ้นก่อนในจำนวน 1,000 รูปเนี่ยจับมือองค์นั้นเลยมาองค์อื่นก็หายหมดด้วยอำนาจฤทธิ์ที่แสดงออกมาก็
อันนี้แสดงเรื่องของพระจุลบันทกผู้สามารถเอาธุลีคือกิเลสออกจากจิตของตนเองได้คำว่าธุลีคือกิเลสในที่นี้ก็หมายถึงราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะนั่นเองในคัมภีร์พระอภิธรรมนั้นท่านเรียกราคะโทสะโมหะนี้ว่าเป็นอกุศลจิตคือจิตที่เป็นถ้าจิตที่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะนั้นท่านเรียกจิตนั้นว่าเป็นจิตที่เป็นอกุศลแท้จริงราคะโทสะโมหะนี้ไม่ใช่ตัวจิตนะเป็นเจตสิกฝ่ายชั่วแต่จิตของเรานี่ไปประกอบด้วยราคะไปประกอบด้วยโทสะด้วยโมหะเข้าไปจิตนั้นก็เป็นอกุศลจิตไปแต่ในตัวพิธรรมจริงๆนั้นท่านไม่เรียกว่าราคะโทสะโมหะท่านเรียกว่าโลภะโทสะโมหะราคะคือโลภะนั่นเองและท่านกล่าวว่าอกุศลจิตนั้นมีทั้งหมด12ดวงจิตที่เป็นอกุศลมี12ดวงคืออย่างไรฮะอกุศลจิตได้แก่จิตที่ไม่ดีไม่งามเป็นจิตหยาบจิตต่ำทรามคือจิตที่ประกอบด้วยอกุศลเจตสิกซึ่งเป็นบาปมีโทษและให้ผลเป็นทุกข์อกุศลเจตสิกนั้นมีทั้งหมด12ดวงแบ่งออกเป็น3ชนิดคือมีโลภะมูลจิต8ดวงมีโทสะมูลจิต2ดวงมีโมหะมูลจิต2ดวงหมายความว่าในอกุศลจิต12ดวงนั้นที่มีโลภะเป็นมูลมีโลภะเป็นเหตุมี8ดวงที่มีโทสะเป็นมูลคือมีโทสะเป็นเหตุนั้น2ดวงที่มีโมหะเป็นมูลหรือโมหะเป็นเหตุนั้นมี2ดวงโลภะมูลจิต8ดวงนั้นคืออย่างไรอันนี้ในคัมภีร์อภิธรรมนะแต่จริงเราไม่มีความมุ่งหมายที่จะบรรยายอภิธรรมโดยตรงแต่ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าโลภะโทสะโมหะนั้นที่เป็นธุลีนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อประกอบความเข้าใจโลภะมูลจิต8ดวงก็คือดวงที่1จิตเกิดพร้อมกับโสมนัสประกอบด้วยความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิแล้วเกิดโดยลำพังที่ท่านเรียกว่าเป็นอสังขาริกมีข้อที่หนึ่งจิตประกอบด้วยโสมนัสนะดีใจแล้วประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วเกิดเองอย่างคนโลภอยากจะรักของคนอื่นเนี่ยดีใจว่าเรารักเขามาได้รู้สึกดีใจเหลือเกินได้ขโมยเขามาได้แล้วถือว่าการขโมยนี้ไม่ผิดขโมยนี้ไม่ผิดแล้วเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีใครชักชวนเลยจิตประเภทนี้บาปแรงมากบาปแรงมากเพราะว่ามันเป็นด้วยโสมนัสแล้วก็มีความเห็นผิดด้วยเห็นผิดว่าไม่บาปด้วยแล้วก็ไม่มีคนชักจูงด้วยบางคนอาจจะนึกค้านในใจว่าเอ๊ก็คนที่เขาเข้าใจว่าไม่บาปเนี่ยเขาทำบาปมันน่าจะบาปน้อยกว่าคนที่ไม่เข้าใจมั้ยนี้คนที่เข้าใจว่าไม่บาปกลับบาปมากกว่าคนที่ไม่เข้าใจอย่างสมมุติว่านายกแกฆ่าคนแกคิดว่าไม่บาปกับนายขอฆ่าคนคิดว่าบาปถามว่าสองคนนี้ใครบาปมากกว่ากันคำตอบก็คือคนที่คิดว่าไม่บาปเนี่ยบาปมากเพราะจิตนั้นไม่ประกอบก็จิตนั้นประกอบด้วยความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสัมปยุตท่านเปรียบเหมือนกับว่าคนที่จับไฟในระหว่างคนหนึ่งที่รู้ว่าไฟร้อนและจับไฟกับคนหนึ่งที่รู้ว่าไฟไม่ร้อนและจับไฟอยากจะถามว่าใครมือจะพองมากกว่ากันคนที่ไม่รู้มันจับเต็มที่เลยมันจับเต็มที่เลยแต่คนที่รู้นี่มันต้องระวังหน่อยคนที่ทำชั่วบางคนที่รู้ว่าเป็นบาปก็ระวังหน่อยไม่ค่อยทำเต็มที่แต่คนที่ไม่รู้เนี่ยทำเต็มที่เลยเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นโลภจิตดวงแรกก็คือจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสคือความยินดีประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วเกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครชักจูง
ดวงที่สองจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสแล้วก็ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วมีคนอื่นชักจูงคือมีคนอื่นชวนไปขโมยนะไปชวนไปขโมยไม่ใช่คิดจะขโมยเองชวนไปลักของเขาส่วนดวงที่สามจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วก็เกิดขึ้นโดยลำพังโดยไม่มีใครชักจูงดวงที่สี่จิตที่ประกอบโลภจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดแต่มีคนอื่นชักจูงนี่ประกอบด้วยโสมนัสอยู่สี่ดวงนะอีกสี่ดวงต่อไปประกอบด้วยอุเบกขาคือดวงที่ห้าจิตประกอบด้วยอุเบกขาประกอบด้วยความเห็นผิดเกิดขึ้นโดยลำพังโดยไม่มีผู้อื่นชักจูงดวงที่หกจิตประกอบด้วยอุเบกขาประกอบด้วยความเห็นผิดเกิดขึ้นโดยมีคนอื่นชักจูงดวงที่เจ็ดจิตประกอบด้วยอุเบกขาไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดมีคนอื่นชักไม่มีใครชักจูงคือเกิดขึ้นเองดวงที่แปดจิตประกอบด้วยอุเบกขาไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดคือเป็นญาณสัมปยุตแล้วมีคนอื่นชักจูงท่านกล่าวไว้ว่าโลภมูลจิตดวงที่หนึ่งมีผลเป็นทุกข์มากกว่าโลภมูลจิตทุกดวงเพราะกระทำด้วยความยินดีมากทั้งมีความเห็นผิดเช่นเห็นว่าบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเป็นต้นและเกิดขึ้นโดยลำพังคือโดยไม่มีใครชักชวนให้กระทำแต่ตั้งใจกระทำด้วยตัวเองเช่นถ้าผู้ใดลักทรัพย์หรือฆ่าคนเพราะอยากได้ทรัพย์ด้วยจิตดวงนี้บาปย่อมมีมากและรุนแรงมากกว่าการกระทำด้วยโลภมูลจิตดวงอื่นๆส่วนโลภมูลจิตอีก7ดวงนั้นย่อมให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนลดหลั่นลงมาตามลำดับนี่จิตโลภนะจิตโลภ8ดวงต่อไปจิตโกรธจิตโกรธนี่มีอยู่2ดวงลักษณะจิตโกรธนี่มีอยู่2ดวงโทสะมูลจิตคือจิตที่ประกอบด้วยเหตุโทสะคือเกิดขึ้นเพราะโทสะเจตสิกเข้าครอบงำมีโทสะเจตสิกเป็นมูลเป็นประธานเพราะโทสะเจตสิกที่ปรุงจิตให้เกิดความโกรธความเกลียดความเสียใจความกัดกุ้มรำคาญใจโทสะมูลจิตนี้มีอยู่สองดวงคือหนึ่งจิตที่เกิดขึ้นกับโทมนัสคือความเสียใจประกอบด้วยความโกรธและเกิดขึ้นตามลำพังคือความโกรธนี่มันโทมนัสนะแล้วก็ประกอบด้วยความโกรธและเกิดขึ้นตามลำพังไม่มีใครชักจูงดวงที่สองจิตที่ประกอบด้วยโทมนัสประกอบด้วยความโกรธเกิดขึ้นโดยมีคนอื่นชักจูงก็ต่างกันที่ว่ามีคนชักจูงกับไม่มีคนชักจูงเท่านั้นจิตโกรธนี้สองดวงแต่ประกอบด้วยโทมนัสทั้งสิ้นเลยจิตโกรธเนี่ยมีโทมนัสอยู่ต่อไปจิตหลงหรือโมหามูลจิตเป็นจิตที่หลงงมงายเป็นจิตที่ไม่รู้คือไม่สามารถจะรู้เหตุผลตามความเป็นจริงของสภาวธรรมได้เพราะจิตเกิดขึ้นโดยมีโมหะเจตสิกเป็นประธานหรือเป็นมูลเหตุโมหะเจตสิกนี้มีอยู่สองดวงคือหนึ่งจิตที่เกิดพร้อมกับอุเบกขาประกอบด้วยความสงสัยคือวิจิกิจฉาโมหะนี่เป็นอุเบกขานะประกอบด้วยอุเบกขาแล้วเกิดพร้อมกับความสงสัยคือสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปสงสัยเรื่องนรกสวรรค์สองจิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาเกิดพร้อมกับอุเบกขาประกอบด้วยความฟุ้งซ่านคือบางคนอุเบกขาเฉยแต่ฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านคิดฟุ้งซ่านไปอย่างนี้โมหะนะพวกฟุ้งซ่านเนี่ยนี่โมหะจิตมีอยู่สองดวงในการกระทำทุกชนิดย่อมมีโมหะจิตรวมอยู่ด้วยทั้งสิ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าโมหะเป็นรากเหง้าของอกุศลธรรมทั้งปวงจึงเป็นเหตุหนุน
ให้เกิดโลภะบ้างโทสะบ้างตามอารมณ์ที่น่ายินดีและยินร้ายที่เข้ามาประสบฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเมื่อโลภะมูลจิตเกิดขึ้นมีโลภะเป็นเหตุนำมีโมหะเป็นเหตุหนุนอันนี้หมายความว่าถ้าโลภะมูลจิตเกิดขึ้นนี้มีโลภะเป็นตัวนำแต่โมหะตัวหนุนแต่ถ้าเมื่อโทสะมูลจิตเกิดขึ้นมีโทสะเป็นตัวนำมีโมหะเป็นตัวหนุนต่อไปถ้าโมหะมูลจิตเกิดขึ้นมีโมหะเป็นตัวนำอย่างเดียวไม่มีตัวหนุนแสดงว่าโมหะนี่ร้ายแรงมากมันเป็นยาผสมอยู่ในกิเลสทุกตัวเลยอย่างโทสะเกิดขึ้นนี่ถามว่ามีโมหะอยู่ไหมมีโลภะเกิดขึ้นมีโมหะอยู่ไหมมีแต่ถ้าโมหะเกิดขึ้นเป็นตัวนำนี่มีโลภะโทสะไหมไม่มีเพราะนั้นมันเป็นตัวนำของมันทีนี้เหตุใดที่เป็นเหตุให้เกิดอกุศลจิตเข้าท่านบอกว่าเหตุที่ให้เกิดอกุศลจิตนั้นเนื่องจากอโยนิโสมนสิการคือการไม่ใช้ปัญญาเข้าพิจารณาใคร่ครวญให้ดีคือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ที่ไม่มีโยนิโสมนสิการคือไม่ใช้ปัญญาเข้าประกอบนั้นอกุศลจิตที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีมากขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นส่วนกุศลจิตคือจิตฝ่ายดีที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมลงไปสิ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าอกุศลมูลเหล่านี้ควรระวังไม่ให้เกิดขึ้นในสันดานของตนทีนี้ถ้าอโยนิโสมนสิการจะเกิดขึ้นนั้นท่านบอกว่าอโยนิโสมนสิการคือการไม่ใช้ปัญญาเข้าประกอบเป็นเหตุให้อกุศลเกิดขึ้นนั้นท่านบอกอาศัยเหตุ5อย่างถ้าไม่มีถ้าจิตไม่มีโยนิโสมนสิการคือใช้อโยนิโสมนสิการแล้วคือไม่ใช้ปัญญาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นใน5อย่างคือ1เพราะการไม่ได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อน2เพราะการอยู่ในท้องถิ่นที่ประเทศที่ไม่สมควรที่ไม่มีสัตบุรุษ3การไม่เข้าไปครบสัตบุรุษ4การไม่ฟังธรรมของสัตบุรุษ5การตั้งตนไว้ผิดส่วนเหตุที่ให้กุศลมูลเจริญขึ้นเหตุให้อโลภะอโทสะอโมหะเจริญขึ้นนั้นก็มีนัยยะตรงกันข้ามนะกับอโยนิโสมนสิการเช่นการได้สั่งสมบุญไว้แต่ปางก่อนเป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ทำจิตของตนให้ปราศจากโลภะโทสะโมหะผู้นั้นชื่อว่ามีจิตปราศจากทุรีย่อมได้รับอุดมมงคลในข้อนี้จึงขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ